ข้าสู่แขกรับเชิญคนแรกครับธัญญาแขกรับเชิญของเรานะคือต้องบอกว่าเราเคยสัมภาษณ์เธอคนนี้มาแล้วนะคะซึ่งต้องบอกว่าเธอผ่านชีวิตที่มันแบบโอ้โหคือไม่ได้สวยงามไม่ได้สวยหรูนะคะแต่ว่าเธอสามารถฝ่าฟันมาได้และวันนี้เนี่ยเธอได้รับรางวัลลูกกตัญญูด้วยนะคะถือว่าเป็นคนที่มีความสามารถในเรื่องของการเรียนในการเลี้ยงครอบครัวเป็นเสาหลักของบ้านนะคะสามารถที่จะหาเงินตั้งแต่เด็กยอมเล่นตลกนะคะทั้งที่โดนล้อนะคะยอมขึ้นเวทีเป็นร้อยเวทีเลยที่จะประกวดนางงามแต่ก็ถูกล้อว่าไม่สวยนะคะซึ่งวันนี้เธอมาอยู่กับเราแล้วขอต้อนรับเมย่าซันซันค่ะดูท่ายืนโอ้วันนี้เขาจะมีเพลงมาฝากเราด้วยนะครับนั่นก็คือเพลงของแขกรับเชิญสุดพิเศษของเรานั่นเองนะฮะคนนั้นนะครับนั่นคือคุณผู้สาวขาล้อนั่นเองนะฮะผมนี่เข้าสู่แขกรับเชิญคนแรกครับธัญญาแขกรับเชิญของเรานะคือต้องบอกว่าเราเคยสัมภาษณ์เธอคนนี้มาแล้วนะคะซึ่งต้องบอกว่าเธอผ่านชีวิตที่มันแบบโอ้โหคือไม่ได้สวยงามไม่ได้สวยหรูนะคะแต่ว่าเธอสามารถฝ่าฟันมาได้และวันนี้เนี่ยเธอได้รับรางวัลลูกกตัญญูด้วยนะคะถือว่าเป็นคนที่มีความสามารถในเรื่องของการเรียนในการเลี้ยงครอบครัวเป็นเสาหลักของบ้านนะคะสามารถที่จะหาเงินตั้งแต่เด็กยอมเล่นตลกนะคะทั้งที่โดนล้อนะคะยอมขึ้นเวทีเป็นร้อยเวทีเลยที่จะประกวดนางงามแต่ก็ถูกล้อว่าไม่สวยนะคะซึ่งวันนี้เธอมาอยู่กับเราแล้วขอต้อนรับเมย่าซันซันค่ะดูท่ายืนโอ้วันนี้เขาจะมีเพลงมาฝากเราด้วยนะครับนั่นก็คือเพลงของแขกรับเชิญสุดพิเศษของเรานั่นเองนะฮะคนนั้นนะครับนั่นคือคุณผู้สาวขาล้อนั่นเองนะฮะผมนี่มาแล้วทีมงานจัดครับนิ้วสิโอ้โหโอ้โหเชิญครับเชิญเลยครับเชิญเลยสวัสดีครับสวยแต่เช้าเลยนะสวยเซ็กซี่หุ่นดีจริงๆผมชอบอะไรรู้ไหมชอบที่เก็บรายละเอียดของลำไยมาได้หมดกันเนี่ยจัดมาด้วยครับผมวันนี้เขาจัดด้วยนะครับสุดยอดนะด้วยจริงนะครับต้อนรับเข้าสู่คุยเช้าโชว์นะครับปกติตื่นมาแล้วสวยแบบนี้เลยไหมเนี่ยคือต้องบอกก่อนว่าปกติเป็นคนสวยครับครับแล้วก็ตื่นมาก็ต้องสวยค่ะครับทันทีแล้วผ่านด้วยเม่งอีกสักหนึ่งดวงครับผมใช่อ๋อนี่คือที่มาของเมย่าซันซันตอนนี้อายุ19เรียนที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ค่ะอายุ19ปีแล้วคือทำอะไรมามากมายเยอะมากเมื่อกี้ธัญญาบอกว่าเป็นเสาหลักของบ้านด้วยล่าสุดนี้เพิ่งจะรับรางวัลลูกกตัญญู
ภูมิใจขนาดไหนคือรางวัลนี้รับวันที่14ครับ14ที่จะถึงอ๋อกำลังจะรับใช่มั้ยค่ะค่ะรู้สึกยังไงรู้สึกดีใจมากค่ะรู้สึกแบบว่าอย่างน้อยๆก็คือเราไม่ได้แค่ถ้วยนางงามพยายามสวยอ่ะเรายังมีรางวัลนี้ภูมิใจเป็นรางวัลแบบเกียรติยศเลยนะใช่ค่ะแล้วเมย่าที่ผ่านมาเนี่ยเราเป็นเสาหลักของครอบครัวเราทำอะไรทำงานอะไรบ้างอะคะก็คือเราไม่ได้แบบว่าเราเป็นเชิงเป็นเสาหลักแต่ว่าเหมือนกับว่าเราส่งตัวเองตลอดค่ะก็คือไม่ได้เพิ่งคุณแม่ไม่ได้เพิ่งทางครอบครัวค่ะอะไรบ้างคะก็ถ้ามีประกวดนางงามก็ประกวดนางงามถ้ามีไปโชว์ก็จะไปโชว์มีรีวิวสินค้ามีอะไรแบบนี้แต่ปกติเนี่ยประกวดนางงามหรือว่าขึ้นโชว์ต่างจริงๆเมย่าเป็นคนไม่ได้ชอบสายนี้หรือเปล่าเป็นคนชอบค่ะชอบอ่ะใช่คือชอบขึ้นประกวดชอบค่ะแล้วอย่างตลกนี่ชอบเล่นไหมคืออย่างตลกนี้ก็คือว่าเราอ่ะเล่นเขาเรียกว่าไปแสดงตามพี่ที่เป็นเหมือนกันนะคะคือทางครอบครัวของเมย่าไม่ได้มีเมย่าเป็นแบบนี้คนเดียวค่ะมีพี่ด้วยแล้วก็พี่อยากก็คือไปเล่นตลกมาก่อนก็เหมือนกับว่าชักชวนไปด้วยก็คือเหมือนกับว่าไปหาเงินตั้งแต่เด็กๆอะค่ะแล้วจริงๆชอบไหมคะกับการเล่นตลกจริงๆชอบไหมชอบนะคะเพราะเมื่อก่อนอาจจะไม่ชอบแต่เหมือนกับว่าถ้าเราย้อนกลับไปได้ก็คือการที่เราไปแสดงตลกเนี่ยมันเหมือนกับว่าทำให้เรากล้าแสดงออกมากขึ้นมันเหมือนกับว่ามันเป็นปลูกฝังเราตั้งแต่เล็กๆอะค่ะแล้วเรารู้สึกเสียใจไหมที่เราเกิดมาเป็นแบบนี้ตอนแรกก็คือตอนเด็กๆถามว่าเสียใจไหมเสียใจค่ะเพราะว่าโดนเพื่อนล้อถ้าเพื่อนไม่ล้อก็คือจะปกติเขาล้อยังไงบ้างก็คือแบบว่าเหมือนกับว่าทำไมเธอเกิดมาไม่เหมือนกับคนอื่นหน้าแปลกบ้างฟันเธอก็ไม่มีนะและทีนี้ก็เหมือนกับว่าเธอก็อยู่ในที่ร้อนๆไม่ได้ทำไมเป็นคนอ่อนแอจังอะไรแบบนี้ค่ะมันก็เหมือนกับว่าเทใส่ตอนเด็กๆเราถึงก็ร้องไห้เลยไหมร้องไห้ค่ะร้องไห้ก็คือแม่จะไปรับที่โรงเรียนทุกวันตอนเที่ยงไปรับตอนเที่ยงเลยใช่เพราะว่าอยู่กับเพื่อนไม่ได้แต่ว่าก็จะมีคุณครูคอยให้กำลังใจตลอดแล้วเราเริ่มปรับตัวกับการที่โดนเพื่อนล้อได้ตอนอายุเท่าไหร่อายุเท่าไหร่ก็คือพอเราเริ่มโตเราก็เริ่มมีความคิดมากขึ้นก็เหมือนกับว่าเราจะย่ำอยู่ที่เดิมไม่ได้เพื่อนมารอก็คือรอเราทุกวันชีวิตเราก็อยู่เดิมๆอยู่เดิมๆอยู่เดิมๆแบบนี้ตลอดแล้วเรามีเพื่อนสนิทบ้างไหมมีค่ะมีเพื่อนสนิทก็ยังดีนะค่ะก็เพื่อนให้กำลังใจไหมคะเพื่อนให้กำลังใจค่ะน่ารักจังเลยส่วนมากเพื่อนๆพี่ๆจะให้กำลังใจตลอดคือคนที่รอก็จะรออย่างนั้นแหละใช่คนให้กำลังใจก็จะคอยให้กำลังใจตลอดใช่ค่ะแล้วก็คือแบบยังไงอ่ะคือตอนนี้เมย่าก็ถือว่าก้าวข้ามชีวิตมาครึ่งนึงแล้วก็เราก็แสดงตรงนี้ให้เขาเห็นว่าเมื่อก่อนไม่ใช่ว่าเราเป็นแบบนี้แล้วเราทำอะไรไม่ได้เราก็สามารถมีอนาคตที่ดีกว่าเขาได้ดีมากและไอ้คนที่ล้อเราเคยสวนไหมเคยด่ากลับไหมมีค่ะเมื่อก่อนแต่หนูก็เป็นประเภทผู้หญิงอะค่ะแบบผู้หญิงสวยก็ร้องไห้สวยๆร้องไห้นางเอกใสๆซึ่งนี่เขาทำมาทุกอย่างแล้วนะออกเพลงก็เคยแล้วใช่ค่ะเป็นนางเอก MV ก็เคยแล้วเป็นนางเอก MV ด้วยเป็นนางเอก MV ครับคุณอันนี้แบบดูโดนเยอะมากเออละนี่เนี่ยในทีมงานเราขึ้นให้ดูหน่อยครับอยากเป็นผู้ชายในสายตาเธอของนนท็อปไลน์ซึ่งเป็นเพลงลูกทุ่งถูกต้องไหมใช่ค่ะใช่ค่ะคือโดนเยอะมากหมายความว่าไงซึ่งกระแสใช่คือช่วงนั้นเป็นช่วงที่เมย่าเริ่มมีชื่อเสียงทางโลกโซเชียลแล้วก็มีพี่เขาได้ติดต่อไปเล่น MV ของเขาแล้วก็พอถ่ายทำเสร็จอะไรปุ๊บพอเพลงออกมาแล้วก็มันก็จะมีแบบเป็นเว็บเป็นเขาเรียกเพจต่างๆเอาไปลงอะไรแบบนี้แล้วก็จะมีแบบด่าอะไรเยอะแยะมากมายด่าแรงสุดถึงพ่อถึงแม่ถึงพ่อถึงแม่เดี๋ยวเขาด่าเพราะอะไรคือหนูไม่เข้าใจเหมือนกันเขาบอกว่าบางครั้งที่หนูอ่านหมดนะคะหนูอ่านหมดถึงเป็นพันหนูก็อ่านหมดหนูก็แบบหนูว่าเออแบบว่าทำไมหน้าแปลกทำไมไม่เลือกนางเอกที่สวยๆอะไรแบบนี้และทีนี้อ่ะพี่เขาก็แบบมีการชี้แจงแบบว่าเขาไม่อยากทำแบบ MV ให้เหมือนกับของใครเขาอยากแบบหานางเอกแบบแตกต่างไปเลยแล้วก็มีแบบโอ้ยเมนอะไรเยอะแยะมากมายคอมเมนต์เยอะแยะมากมายแต่ในมุมมืดเนี่ยมันก็มีแสงสว่างอยู่ MV นี้ขนาดผ่านไป3ปีแล้วใช่ไหม
เราก็ยังกลับมาพูดถึงนั่นก็แสดงว่าคนจำเมย่าซันซันได้จาก MV นี้ด้วยใช่ซึ่งถือว่าอีกมุมหนึ่งเป็นเรื่องดีค่ะอีกมุมหนึ่งถือเป็นเรื่องดีแต่ว่าช่วงนั้นคือการเป็นเน็ตไอดอลใหม่ๆแล้วหนูรับไม่ได้ไงคะคือหนูไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนแบบว่าภูมิต้านทานเนาะใช่แต่ทุกวันนี้ภูมิต้านทานเป็นยังไงบ้างแข็งแรงมากค่ะระดับที่สุดสายตานางเนี่ยสุดยอดนะฮะผมบอกเลยสายตาคุณผู้ชมต้องเข้าใจอันนี้ทีมงานเพิ่งเขียนขึ้นหน้าจอว่าฉลาดมากเรียน 4.0เกรดเฉลี่ย 4.0 เนาะไม่ถึงขนาดนั้นค่ะ 3.99 เดี๋ยวตีเลย 4 ก็ 4 3.6 3.6 โอ้พี่เกครับตอนพี่เท่าไหร่ครับพี่ทำไมเล่นกันอย่างนี้แล้วจริง 2.6 ผมโคตรโง่เลยครับจริงๆอยู่เอ้ยเอาจริงครับมาลุคแบบนี้เมื่อวานนี้มิสซิฟฟานี่มาเขาบอกชินชอบชินประชินขาวสูงเมย่าคิดอยากจะปรากฏมิสซิฟฟานี่ไหมก่อนหนูว่ามันก็เป็นความฝันสำหรับสาวประเภท2ทุกคนนั่นแหละแต่คือการที่เมย่าคิดจะฝันที่จะเป็นอะไรคือเมย่าต้องดูกำลังของตัวเองทำไมอ่ะก็หนูคิดว่ามิสทิฟฟานี่เป็นเวทีสำหรับคนที่เขาสวยจริงๆแล้วก็พร้อมจริงๆคือเราไม่ได้แบบว่ามองให้ตัวเองเป็นภาพลบแต่คือเหมือนกับว่ามิสทิฟฟานี่เขาจะเป็นอีกด้านแล้วก็หนูจะเป็นอีกด้านนึงอ่ะเมย่าบอกว่าต้องสวยจริงพร้อมจริงใช่ไหมล่าสุดนี่เธอคนนี้มีแพลนที่จะอัพความสวยมากกว่านี้เองใช่ค่ะตัดสินใจว่าครั้งที่แล้วเราได้มีโอกาสคุยกันแล้วเราเคยถามแล้วเมย่าว่าคิดอยากจะทำศัลยกรรมไหมนะฮะแต่ตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงตอนนี้ผมไม่รู้ว่าความคิดของเขาเนี่ยเปลี่ยนไปแค่ไหนนะครับแต่ผมบอกเลยครับว่าช่วงหน้าห้ามพลาดเพราะเขาจะมาเปิดเลยว่าเขาจะทำหรือไม่เพราะฉะนั้นช่วงหน้าห้ามพลาดครับผมบอกเลยครับว่ารถติดมากครับตอนนี้นะครับน่ากลัวมากเลยครับถ่ายรายการเสร็จเนี่ยนี่คือความสดความสุขที่เกิดขึ้นนะครับจาก McDonald's Studio ตรงนี้เลยครับตรงลาดประสงค์ประตูน้ำนะใครยังไม่ออกก็ทำใจนิดนึงก็แล้วกันครับรถติดหนักมากแต่เรายังคุยอยู่กับสาวสวยเมย่าซันซันพระอาทิตย์สองดวงด้วยกันครับเมย่าไม่คิดทิ้งกันไว้ว่าถ้าเลือกได้อยากจะอัพความสวยและถ้าอยากจะอัพเนี่ยอยากจะอัพจุดไหนตกลงคำตอบคือศัลยกรรมทำไม่ทำจะทำตรงไหนทำไมธัญญาถึงสนับสนุนขนาดนี้ครับค่ะอ้าวก็คราวที่แล้วที่เราได้สัมภาษณ์กับเมย่าบอกแล้วว่าอยากที่จะทำหน้าอกตอนนั้นก็เลยรู้สึกว่าในเมื่อน้องเขาอยากทำเนี่ยก็เลยติดต่อทางบีบีเลยบอกว่าอยากให้เมย่าเข้าไปตรวจร่างกายดูสิว่าทำได้ไหมแล้วเมย่าเข้าไปตรวจแล้วเป็นยังไงบ้างคะตรวจมาแล้วค่ะก็ได้ค่ะทำได้ใช่ค่ะก็คือคุยรายละเอียดเรื่องทำเท่าไหร่ต้องพักฟื้นอะไรแบบยังไงต้องตรวจอะไรบ้างอะไรแบบเนี้ยค่ะแล้วคุณหมอให้ทำกี่ซีซีคะเออใช่ไม่อยากรู้300ค่ะ300ซีซีพี่พี่เนี่ยเพิ่มไปเลย300ซีซีกำลังดีไหมครับพี่ก็โอเคนะ300ซีซีใส่เสื้อผ้ากำลังสวยครับขอบคุณชินครับเชิญเมย่าต่อ300โอเคมั้ยหรือเราอยากทำมากกว่าจริงๆในใจเราอยากทำเท่าไหร่ถ้าสมมุติไม่มีลิมิตแล้วไม่อยากทำให้มันบึ้มมากไม่อยากใหญ่มากใช่ค่ะแต่ว่าก็คือพอดีว่า300ซีซีนี้คือหน้าอกของเราได้เท่านี้พอดีก็คือไปตรวจกับคุณหมอมาคุณหมอว่าได้300นะ300ก็300ใช่ค่ะก็คือตอนแรกไม่อยากจะทำใหญ่มากอยู่แล้วแล้วส่วนอื่นของร่างกายที่คิดอยากจะทำอีกไหมคะส่วนอื่นของร่างกายเนี่ยไม่ทำหน้าแน่นอนค่ะไม่ทำหน้าเก็บไว้เป็นเอกลักษณ์ค่ะเลิศที่สุดย่าถ้าเขาบอกเขาไม่ทำหน้าเอาใหม่ความฝันสูงสุดคุณคือการเป็นนางแบบถูกต้องไหมครับอินเตอร์ไหมอินเตอร์ไหมอินเตอร์โอเคถ้าสมมุติโมเดลลิ่งนางแบบสมมุติที่นิวยอร์กที่เดียวกับปูปายาเลยที่เขาแบบว่าโอ้โหส่งแบบนางแบบไปทั่วโลกเขาบอกเราว่าเราจะให้เข้ามาอยู่แต่ต้องเมคโอเวอร์ใหม่ทั้งหน้าทั้งหมดทุกอย่างเราจะเอาไหมให้เราเมคโอเวอร์ใหม่ทั้งหมดหนูก็ไม่ทำค่ะจริงเหรอจริงก็ตามความฝันไม่ไปเหรอตามความฝันก็จริงเพราะว่าในเมื่อถ้าเขามาสอบถามเราแสดงว่าเขาต้องสนใจเราอยู่แล้วสนใจที่เราเป็นเราใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะว่า
เหมือนกับว่าน่าจะเป็นคำถามลองใจมากกว่าคิดในทางนี้นะคะแล้วนี่จริงหรือเปล่าที่มีโมเดลลิ่งอินเตอร์ติดต่อมาก็คือแบบเป็นถ่ายก็คือแบบเป็นไม่ได้เป็นโมเดลลิ่งอินเตอร์แต่ว่าแบบให้ไปถ่ายงานแล้วแบบขอรูปเราแล้วก็เขาจะไปจัดนิทรรศการเหรอค่ะเหมือนกับว่าถ้ารูปเราแบบว่าคือเขาจะเอานางแบบที่เป็น transgender ค่ะไปถ่ายแล้วก็คัดเลือกถ้าเหมือนกับว่าถ้าเรามีโอกาสก็คือผ่านก็คือจังเลยก็คือได้ได้ได้แล้วสวยผ่านเหมือนกันแล้วเมย่าคิดเคยคิดที่จะแปลงเพศไหมแปลงเพศหนูยังกลัวเลยค่ะกลัวใช่อันแล้วเกิดผ่านความกลัวได้เนี่ยทำไหมทำค่ะจริงเหรออุ้ยมุ่งมั่นมากอ่ะผมชอบการตอบแบบชัดเจนของเขาทำหน้าอกไหมทำถ้ามีโอกาสแปลงไหมทำเออเป็นคนแบบชัดเจนนะพี่ยานอายุเพียง19ปีอ่ะมีความคิดอ่ะความคิดกำลังจะได้โชว์ผลงานในระดับต่างประเทศครับกำลังจะรับรางวัลลูกกตัญญูด้วยถึงแม้ว่าชีวิตเธอคนนี้จะผ่านอะไรจะโดนเพื่อนล้อเกิดมาไม่สมบูรณ์แบบเหมือนคนอื่นแต่ทำสามารถที่จะเปลี่ยนจุดด้อยให้เป็นจุดเด่นได้นี่คือตัวอย่างที่ดีอีกหนึ่งคนที่น่านับถือมากในสังคมไทยของเรานะครับอยากจะบอกอะไรกับอีกหลายคนที่เป็นโรคเดียวกับเราเกิดมาแล้วเป็นแบบนี้แต่ไม่กล้าที่แสดงออกเท่านี้คือส่วนมากจะเป็นให้กำลังใจมากกว่าค่ะคือเราไม่ทุกคนอาจจะไม่เกิดมาเป็นแบบนี้แต่ว่าทุกคนก็จะมีแบบด้านลบในของตัวเองที่เกิดมาก็คืออยากจะให้กำลังใจแบบว่าให้สู้ๆอะไรประมาณนี้ค่ะเพราะว่าคนเราอ่ะไม่สามารถที่จะเลือกเกิดได้แต่เราเลือกที่จะเป็นอะไรก็ได้นี่คือเป็นคำที่เมย่าเตือนสติของตัวเองอยู่ตลอดเลยว่าถึงเรามาเกิดมาเป็นหน้าตาแบบนี้นะแต่เราสามารถฝันที่จะเป็นแบบนี้ได้ความฝันเราก็ทำสิถ้าเราไม่ลงมือทำมันก็ไม่สามารถที่จะเป็นจริงได้เราต้องสู้เราต้องให้กำลังใจตัวเองตลอดนี่คือกำลังใจที่สำคัญที่สุดและเห็นว่ากำลังใจที่สำคัญของเมย่าคือคุณแม่ด้วยใช่ค่ะค่ะแล้วสมัยที่เราโดนล้อแม่ก็ร้องไห้ไปกับเราด้วยใช่ไหมคะเหมือนกับว่ายังไงอ่ะเขาก็ไม่อยากให้เราเกิดมาเป็นแบบนี้หรอกหนูก็เข้าใจนะคะแต่หนูก็บอกแม่ตลอดนะพอโตมาหนูบอกเห็นไหมถ้าหนูเกิดมาปกติหนูจะทำอะไรเลยไม่ได้ก็ได้ถูกไหมคะที่หนูเกิดมาเป็นแบบนี้คือหนูสามารถที่จะทำงานหาเงินได้ถ้าเกิดว่าแม่น่าจะดูอยู่แหละอยากที่จะบอกอะไรคุณแม่ผ่านรายการของเราไหมคะก็จะบอกว่าขอบคุณนะคะขอบคุณที่เลี้ยงหนูมาจนโตหนูก็พยายามทำงานเก็บเงินเพื่อไปตอบแทนคุณของพ่อแม่ค่ะก็คือช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เปิดเทอมใหม่ๆก็ไม่ค่อยได้กลับบ้านก็จะบอกว่าคิดถึงแล้วก็รักแม่มากว่าใกล้วันแม่แล้วค่ะน่ารักเนาะผมชอบอย่างนึงนะผมชอบคำพูดนึงที่บอกว่ากำลังใจที่ดีที่สุดคือกำลังใจที่เรามีให้ตัวเองใช่เพราะนี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดนะความเราจำได้ไหมตอนที่เพื่อนล้อเราตอนนั้นแล้ววันไหนหรือว่าคำความคิดอะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่าพอแล้วเราจะไม่ร้องไห้แบบนี้อีกต่อไปแล้วเราจะลุกขึ้นมาแล้วเป็นตัวอย่างให้คนอื่นได้เห็นก็คือไปเรียนปุ๊บโดนล้อร้องไห้กลับบ้านไปเรียนโดนล้อร้องไห้กลับบ้านมันเดิมๆแล้วหนูเบื่อมากเบื่อกับการคิดแบบนี้ใช่ค่ะแล้วหนูว่าโอ้ทำไมคนที่เขาผิดปกติอ่ะเขามีกำลังใจฮึดสู้ได้เขามีอะไรอ๋อคือเราเห็นตัวอย่างจากเห็นตัวอย่างคือเราต้องมีตัวอย่างเพื่อที่มาสร้างกำลังใจให้กับเราถ้าเราไม่มีตัวอย่างก็คือเราก็จะเป็นแบบเดิมๆพอเราเริ่มสู้กำลังใจก็เริ่มมาจากทางด้านนี้ด้านนี้ด้านนู้นด้านนั้นแล้วพอเราเริ่มประกวดได้เริ่มออกทีวีได้เริ่มออกสื่อเพื่อนๆที่เคยล้อเราอ่ะไม่กลับมาเจอกันอีกไหมคะก็กลับมาเจอบ้างค่ะแล้วเขาว่ายังไงบ้างอะคะเขาก็แบบไม่ว่าอะไรแต่คือคนที่แบบล้อหนูหรือว่าอะไรแบบนี้ก็คือชีวิตก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่พี่ว่าเดี๋ยวพูดอย่างนี้นะพูดรายชื่อเลยดีกว่ามีน้องอะไรบ้างเฮ้ยไม่เอาไม่ต้องขนาดนั้นไม่มีไม่ต้องขนาดนั้นแต่ก็ไม่ใช่ว่าสาปแช่งเพื่อนเนี่ยชีวิตเพื่อนดีนะแต่ก็เหมือนกับว่าเป็นกรรมของเขานั่นแหละเขาเรียกว่าสาปแช่งค
คนอื่นอาจจะมองว่าเราผิดปกติเราคิดเวลามองกระจกเราคิดว่าเราผิดปกติผิดปกติค่ะกับรูปภาพกับรูปลักษณ์ที่เราเห็นใช่ค่ะแต่ในความคิดเราในใจเราผิดปกติคือด้วยสายตาที่เรามองเราผิดปกติแต่ใจเราไม่ผิดปกตินี่คำว่าผิดปกติในความหมายของเมย่าคือหมายถึงว่าไม่เหมือนคนอื่นใช่แต่ว่าไม่ได้เป็นข้อลบถูกต้องไหมไม่ได้ลบเลยค่ะบวกตลอดค่ะแต่เมย่าโชคดีมากเลยรู้ไหมเพราะว่าหุ่นดีมากเป็นคนที่หุ่นดีจริงๆเหมาะกับการเป็นนางแบบสุดๆเลยอ่ะบวกตลอดแล้วตอนนี้มีคนบวกหรือยังครับแน่นะครับใช่ไหมยังค่ะยังชอบผู้ชายขาวสูงไหมครับชินอย่าเล่นตัวเองชินอย่าเล่นตัวเองอ๋อไม่เล่นเนาะอ๋อโอเคชอบผู้ชายแบบชอบผู้ชายแบบหนูชอบผู้ชายแบบอบป้าอะค่ะขาวสูงผมไม่อยากจะพูดชินผมก็ไม่อยากจะพูดวิสซิฟานี่มาเมื่อวานบอกผมขาวสูงผมไม่อยากจะพูดครับผมชินครับพี่อย่าเล่นตัวเองอ๋อรักเนี่ยแล้วมีหนุ่มเคยมาจีบหรือยังอะคะยังค่ะยังแล้วเราเคยไปจีบใครหรือยังโอ้ยหนูไม่กล้าหรอกค่ะหนูเป็นคนมั่นๆแบบนี้หนูไม่กล้าเอาอย่างนี้สมมติท่านในวงการบันเทิงบ้านเราค่ะคนที่แบบสเปคเราที่สุดชอบชินฮะนั่งขาวสูงไม่ใช่นั่งเธอครับผมสเปคเราในวงการเนี่ยใครพี่อเล็กธีรเดชค่ะแบบอเล็กโอ้ชอบตีใช่โอ้คุณทำไมคุณพีเคไม่ได้เหรอครับชินสูงชินขาวชินอเล็กธีรเดชก็อเล็กธีรเดชรายการสดจากแมคโดนัลด์สตูดิโอเราไม่ฆ่ากันแบบนี้ชินขอโทษเราไม่ฆ่ากันเรารักกันเห็นพี่โยนผมหลายดอกมากเลยครับวันนี้ถ้าอเล็กเขาดูอยู่ไอ้ตัวเล็กเขาดูอยู่ค่ะอยากจะบอกอะไรครับเขาบอกอยากจะบอกว่าชอบชอบผู้ชายแบบนั้นสเปกเลยค่ะชอบแล้วเขาชอบจริงๆนะที่เขาแบบชอบอ่ะชอบอ่ะไม่รู้จะพูดยังไงจากการที่เราเชิญเมย่าสันสันมาวันนี้ครับสิ่งที่อยากจะมอบให้คุณผู้ชมเช้าวันนี้ก็คือหลายคนอ่ะอาจจะมีเกิดมาพร้อมกับจุดด้อยของตัวเองอาจจะไม่ใช่ภายนอกแต่เป็นภายในแต่หลายคนไม่กล้าที่จะมาสู้กับชีวิตไม่กล้าที่จะมาทำชีวิตให้มันดีขึ้นลองดูเธอเป็นตัวอย่างเธอเคยมีคนอื่นเป็นต้นแบบวันนี้ลองเอาเธอเป็นต้นแบบกำลังจะรับรางวัลลูกกตัญญู yes. อาจจะได้ไปถ่ายงานที่อินเตอร์ด้วย yes. จากความที่บอกที่บางคนบอกว่าเกิดมาไม่เพอร์เฟกต์แต่ใจเธอเพอร์เฟกต์มากเมย่าขอให้โชคดีกับทางเดินชีวิตขอบคุณมากๆเลยนะครับเมย่าครับ